เช้าวันนี้อะค่ะแพนเลยว่าจะตื่น9โมงเพราะว่านอน2:00แต่นี่โอ้ปลุกนี่โอ้ปลุกคุณแม่เดี๋ยวนอนต่อได้ไหมเดี๋ยวนอนต่อได้ไหมคะแม่งตอนนี้คือแบบว่าเป็นวัยเล่นมากพลิกตัวทุกสิ่งอย่างนะคะแบบนอนตอนแรกนอนตรงๆ ตอนนี้พลิกแบบมันเป็นท่านี้แล้วก็แบบดูดิต้องการใช้พลังงานตอน7 โมงเช้าไม่รอตื่นสายไม่ได้แล้วดูดิโอ้โห work week ของเราได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะใครที่คิดถึง work week นะคะตีกลับมาแล้วจะบอกว่าเป็นชีวิตอีกเวอร์ชันนะคะที่แบบ challenge สุดๆเย็นเย็นผมผ้าแล้วยามนอนก็รักครับปลุกแม่ก็รักครับแต่วันนี้แม่ต้องไปเป็นอาจารย์วันแรกนะแม่ขอนอนต่อได้ไหมเดี๋ยวแม่ไม่มีแรงสอนดีแล้ว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 จะพลิกตัวดูนี่ดูนี่จะยืนจะอะไรให้ได้ก็คือถ้าไม่พาเล่นก็คือไม่ยอมนอนนะคะคนนี้ต้องเล่นต่อเลยครับมาไปขี่ม้ารอปะตอนนี้ติดเล่นมากไม่ยอมนอนนี่เลยพลังงานสูงมากโตมานี่คือเห็นแววเลยปะคุณพ่อซนแน่ๆดูแล้วเหนื่อยแล้วพ่อแม่ไม่ได้นอนลีโอลีโอคุณพ่อสอนเนี่ยโอ้ไม่ครับเวลาไหนต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่นอนเราต้องเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะลูกต้องเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยอ๋อโดนคุณพ่อเทศอ่ะพนมมือเลยโจจะไปเล่นแล้วดีใจใหญ่เลยดูเตะขาจะไปเล่นขี่ม้าที่กำกับเหรอคะให้แนนนี่พาไปเล่นนะดู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 คุยคุยเล่นให้เต็มที่เลยนะคะโยโอเคไหมคะโอเคไหมคะมาดูดูดูดีใจมากได้เล่นเตะขาไปเล่นเลยตอนนี้ก็คือปั๊มนมไปด้วยนะคะได้ยินเสียงไหมแล้วก็กำลังจะทาครีมไปด้วยค่ะสกินแคร์ที่ใช้หลายๆคนอ่ะชอบถามว่าเอ้ยซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคาตี้ก็เลยนำเข้ามาขายให้เลยนะคะไปดูในร้าน Selected by Katie ได้ค่ะซึ่งเอามาขายในราคาที่แบบเป็นมิตรภาพมากๆนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เอาไว้นวดทาได้เวลาแบบว่าคุณแม่หรือว่าตัวคุณลูกนะคะทาครีมก่อนเห็นลูกค้าแมสนะคะก็เลยแมสเลยค่ะอันนี้มาสูทไทย่าอยู่นะคะมีความวาวความโกรมากมีคนได้ยินเสียงแม่ขายของในห้องน้ำก็เลยมาขายของบ้างค่ะวันนี้ลีขายอะไรลีขายคาดผมขายเท่าไหร่คะคาดผมลีอ่ะขายเท่าไหร่โอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงออฟฟิศแล้วนะคะก็มาที่ห้องประชุมค่ะเพราะวันนี้จะเป็น first day ของคัตตี้นะคะที่จะมาสอนวิชา VI นะคะ Virtual Influencer ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเรื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยต้องสอนนักเรียนผ่านซูมค่ะก็มาเซตอัพระบบนะคะล่วงหน้าครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนสอนนักเรียนเนี่ยระหว่างสอนออนไลน์เนี่ยเราจะใช้เป็นโปรแกรม Microsoft Teams นะคะจะเป็น asset ของ Assumption University นะคะคัตตี้ก็ไม่เคยใช้มาก่อนค่ะปกติประชุมออนไลน์ก็จะใช้ซูมกันนะคะก็เลยต้องเข้ามาเซตอัพนิดนึงค่ะแคทตี้ก็ใช้เป็น2คอมสอนนะคะเพราะว่าคอมนึงเนี่ยเวลาเราเปิด presentation นะคะมันจะเห็นแค่ presentation มันจะไม่เห็นหน้านักเรียนนะคะแคทตี้ก็เลยเอาอีกคอมนึงนะคะมาล็อกอินเข้าไปในกลุ่มด้วยค่ะเพื่อว่าเราจะได้เห็นหน้านักเรียนเห็นว่าเขาแบบมี interact ยังไงนะคะเขาตั้งใจเรียนไหมหรือเขาแอบหลับเพราะว่าแคทตี้เคยเป็นนักเรียนมาก่อนนะคะแคทตี้ก็ชอบแบบแอบหลับเหมือนกันนะคะแต่เราอยากจะให้เขาได้ความรู้เต็มที่ไงเขาเสียค่าเทอมมาแล้วนะคะก็จะได้คอยแบบว่าเฮ้ยแบบสกิลนิดนึงค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็น by attendance นะคะที่จะมาเช็ค attendance นักเรียนก่อนค่ะสมัยที่คัตตี้เป็นนักเรียนบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบมาเลท5นาทีบ้าง10นาทีบ้างนะคะซึ่งจะมีผลมากๆเลยนะคะกับคะแนนด้วยค่ะถ้าคุณเรียนเก่งแต่ว่ามาสายบ่อยๆเนี่ยก็จะโดนหักคะแนนไปเรื่อยๆนะคะก็ challenge เหมือนกันเพราะตอนที่สมัยไปเรียนที่ A8 บางนารถมันติดมากแล้วก็คำนวณเวลาการเข้าออกได้แบบค่อนข้างยากค่ะแต่ก็เป็น excuse ของเราแหละถ้ามันจะไปให้ทันจริงๆก็ต้องไปได้ใช่ไหมคะส่วนลูกวันนี้นะคะลูกสอนหนังสือค่ะก็เป็นของแปดทวนทูนะคะแปดอินเสิร์ตที่ดูหมุนหมุนติ้วติ้วนักเรียนเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนก็เป็นเสื้อเชิ้ตตอนนี้จะเป็นคอนุ่มๆน่ารักมากๆมี4 สีนะคะแล้วก็กระโปรงสลิ่งรองเท้าก็ของแปดเช่นกันค่ะยังไงก็ลองเข้าไปดูนะคะโอเคเดี๋ยวจะต้องเริ่มเตรียมการสอนแล้วค่ะทุกคนก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะจริงๆอ่ะเขาเรียกอะไรโรนี้นะคะเป็นอีกโรนึงที่คัตตี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราภูมิใจค่ะเพราะว่าเราจะได้เป็นแม่พิมพ์ของชาตินอกจากเป็นแม่น้องลีโอทักทายนักเรียนก่อนคนแรก Hello เมมิกา The first one I'm a bit early มาเร็วไปค่ะเอาว่าคลาสสตาร์ตอนบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายครึ่งอ๋อ
จผิดว่าบ่ายโมงก็เลยแบบมาสแตนด์บายเป็นเวลาน่ารักมากเลยมาก่อนใครเลยก็เลยเข้าเลยหล่อค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายครึ่งนะคะถึงเวลาแล้วค่ะนักเรียนก็เข้ามาในห้องกันเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเริ่มการเช็คแอทเทนแดนซ์ก่อนนะคะโอเค so good afternoon everyone before we start the class so I want to like make friends with you guys first so let know each other first let me check in attendance if I call your name please you introduce yourself your name your nickname and your personality what you like and what you what is your strength okay Xiao Yun yes can you introduce yourself so you can call me Ivona Ivona Yeah, I'm Yong Dabun and I come from China. Mm-hmm. Okay, next one, Miss Nakamon. I'm a foreigner student, I'm majoring in advertising. Can we have the slide so we can take notes along with you? Yes, I already uploaded the slide for you guys in Microsoft Teams. Okay, our first class, we're gonna study about expert personification for VR. There is no right or no wrong. If I ask you some questions, please help me to answer, okay? For example, Lisa from Backing. Lisa is the brand ambassador for Celine, right? She does not just appear on advertising, shooting, or magazine cover, but she always wears Celine in her daily routine. If you see the picture from the fan club that candid her picture at the airport or department store when she do the personal shopping, she always wears Celine in her body and she always carries Celine shopping bag, right? And she also upload the picture she wearing Celine in her Instagram, even though it's not advertising. Ivona, can you tell me like why Jenny become brand ambassador for Chanel? Like, I think maybe a little bit sweet. Yes. And kind of, she's attractive and sexy. Mm-hmm. I think she is a suit with the Chanel. Yes, and she has the kind of personality, mm-hmm. the kind of, yeah. And she also looks classy, right? Yeah, because I think for Chanel, Jenny is like a princess. Mm-hmm. So maybe I think she's a suit with the Chanel. สอนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ไม่อยากแข่งที่คิดค่ะตอนแรกก็คิดว่ายากนะคะแต่ก็เหมือนเวลาเราเป็นนักเรียนเนาะบางทีเราก็แบบไม่อยากจะได้งานเยอะเราอยากจะแบบเลิกเร็วเราจะอะไรนะคะตรงนี้เราก็แบบแอบให้นักเรียนเขาจะได้รีแลกซ์นะทุกคนเพราะว่าสอน3ชั่วโมงคลาสมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่จะคอนเซนเทรตอะไรนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวีคหน้านะคะก็รอเด็กมาพรีเซนต์ให้ดูค่ะแล้วที่ก็ต้องให้แอดไวซ์นะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์ค่ะเพราะว่าในคลาสนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะเป็นแบรนด์จริงๆนะคะที่เข้ามาอินโวลด้วยที่พอจบคลาสนะคะนักเรียนเนี่ยต้องสามารถ create virtual influencer หรือ VI นะคะเป็นแบบเป็น mock up ขึ้นมาให้แบรนด์นี้ได้จริงๆซึ่งเขาต้อง analyze target audience ของแบรนด์ก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะทำตัวนี้ค่ะทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็มี research back up นะคะก็ตอนนี้ก็กำลังติดต่อไปหาพี่ดายว่าเฮ้ยไหนๆแต่งหน้าแต่งตัวแล้วเราออกไปไหนกันดีไหมนะกระเป๋านี้น่ารักมากเลยทุกคนของ Mr. Self Portrait นะคะที่สั่งจากร้านนี้ Lady Deserve It นะคะก็ส่งมาให้คิ้วจังโอเคค่ะเดี๋ยวโทรเรียกคนรถมารับแล้วก็เก็บของเข้าบ้านก่อนค่ะอันนี้ก็คืออยู่ห้องประชุมที่ออฟฟิศนะคะก็มาใช้ห้องประชุมที่ออฟฟิศจะได้เสียงเงียบๆเพราะตอนนี้อยู่บ้านก็คือเสียงกระชึกครึกโครมมากๆนะคะทุกคนต้องเล่นกับน้องโอริโอค่ะแม่ถามมาแล้วเด็กชุดปีคุยอะไรกับแม่ชีพาคนนี้ไปเที่ยวทั้งทีนี่ก็คือต้องหลายคนช่วยกันใส่คาซีทแต่งตัวใส่พร็อพด้วยใช่ไหมลิลี่ลิโอคาริโอไปเดินห้างค่ะลุคนี้ใส่สบายมากนะคะเสื้อนะคะเป็นของแฟททัวร์มันทูค่ะอันนี้นะคะเป็นลายที่ทางทีมออกแบบเองจะบอกว่าเป็นผ้าดีมากนะคะเป็นผ้าซูเปอร์ซอฟต์คอตตอนนะคะใส่สบายสุดๆแล้วก็กางเกงวอร์มก็ของแฟททัวร์มันทูค่ะแล้วพร้อมเดินทางไปมาคาซีนะคะได้ใช้แต่ตัวนี้ดูหน้าเพราะมัน practical มันเอาไปเป็นรถเข็นได้ด้วยไม่ต้องพกหลายอันเนี่ยชอบนับเลขอ่ะดูดินับเลขตลอดเลยเดี๋ยวนี้สรุปว่ามาถึงห้างนะคะมีคนหลับป๊อกเลยไปดินเนอร์กันในห้าง
คะไลฟ์สไตล์การอินเดอร์ก็คือเปลี่ยนไปค่ะถ้าทานริโอมาด้วยนะคะก็จะไปทานชาบูทานปิ้งย่างไม่ได้ค่ะตอนนี้ร้านอาหารแบบสไตล์ครอบครัวอินดอร์อะไรเงี้ยซึ่งโต๊ะหลังๆก็จะเป็นแบบมากับลูกทั้งนั้นเลยนะคะเดียวครับเดียวดูหมาตอนนี้ง่วงแล้วแน่เลยหมาไปมาก็มองหมาอยู่วันนี้นะคะทานแบบเนื้อวัวเยอะมากพอรู้ว่าแบบมันจะมีท็อป5หรือท็อป8ที่แบบเด็กเขาจะแพ้ทุกคนมันก็ตัดของมาเยอะมากทำให้แบบเหลือของให้กินแบบไม่กี่อย่างอะค่ะโยไม่แพ้แล้วโตแล้วกินได้แล้วสงสารจังต้องดูคุณพ่อคุณแม่กินแล้วกินไม่ได้ถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้โอ้ไปนอนก่อนนะบายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะวันที่2นะคะวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่6โมงเช้าค่ะทุกคนแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างรีบมากนะคะเพราะว่าต้องออกจากบ้านเช้ามากค่ะคือ7โมงนะคะมีนัดที่โรงงานค่ะปั๊มนมนะคะ40นาทีระหว่างปั๊มนมก็ทั้งเคลียร์งานในมือถือนะคะทั้งล้างหน้าทาสกินแคร์นะคะเสร็จแล้วก็อาบน้ำไปทักทายน้องลีโอแล้วก็ขึ้นรถระหว่างอยู่บนรถนะคะทุกเวลานาทีไม่เคยมีเวลาหายใจทิ้งเลยค่ะกินข้าวแต่งหน้าเคลียร์งานในมือถือถ่ายติ๊กต็อกค่ะโอเคขอไปเคลียร์งานต่อก่อนนะคะถึงโรงงานแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มีไหว้โรงงานค่ะไหว้เจ้าที่บวงสรวงเจ้าที่นะคะก็เป็นเลิกยามงามดีนะคะก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยค่ะดีแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปประชุมงานกันต่อฮัลโหลเข้ามาโรงงานนะคะวันนี้ก็เจอหุ้นส่วนค่ะเดี๋ยวเราประชุมงานกันแล้วก็มีไหว้ฉลองยอดขายด้วยนะคะลูกค้าขายดีมากก็เลยต้องฉลองยอดขายให้ลูกค้าเพราะว่าวันนี้เลข41เป็นวันมงคลแล้วเดี๋ยวเราไปเทสโปรดักต์ให้ลูกค้าด้วยนี่ก็จะเป็นกล่องสินค้าของโรงงานเวลาเราส่งเทสเตอร์ให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไหว้ด้วยนะคะให้ของลูกค้าเนี่ยเฮงๆอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบพวกลูกค้าที่มาผลิตกับโรงงานค่ะเข้ามาทีไรนะคะก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนแต่ละอันก็คือแบบบอกเลยนะคะถ้ามีตาสินค้า Life Innova แปะอยู่ข้างหลังกล่องเนี่ยการันตีนะคะคุณภาพพรีเมียมแน่นอนค่ะเอ้ยสินค้าของพี่พลอยชวากำลังจะเดบิวต์แล้วนี่ค่ะเรคอลลาเจนนะคะบูสเตอร์9เท่าค่ะทุกคนของพี่พลอยชวาพรที่เคยอัปเดตว่ามาทำที่โรงงานนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะการันตีความดีแน่นอนส่วนอันนี้นะคะเป็นเม็ดนะคะอาหารเสริมสีพาสเทลค่ะปีนี้เทรนด์พาสเทลมานะคะคัตตี้ก็เลยรีบสั่งซับเลยค่ะมาให้ลูกค้านะคะเป็นช้อยเลือกค่ะจากโรงงานนะคะโอ้โหปากคือซีดเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเพื่อไปหาน้องลีโอก่อนแล้วไปประชุมต่ออีกที่ค่ะก็กำลังลงขายของนะคะใน Selected by Cathy ค่ะเป็นร้านขายสกินแคร์น้ำเข้าของ Cathy นะคะซึ่งแบบเอามาขายให้ราคาแบบไม่สนกำไรค่ะเป็นค่าการตลาดที่ว่าเป็นค่าการตลาดในตอนแรกละกันแล้วก็เป็นประชุมออนไลน์ต่อและพนักงานก็โทรมาตามให้กดอนุมัติเงินนะคะจ่ายค่าภาษีเช้านี้ค่ะก็คือทุกวินาทีมีค่ามากๆต้องทำทุกสิ่งอย่างมีน้ำชงโกโก้ของ Life Innova นะคะ25แคลค่ะไม่อ้วนคุมหิวด้วยไปโรงงานที่ไหนก็จะกินตลอดเลยใครอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นี้อยากจะขายก็ติดต่อมาได้นะคะโอเคประชุมก่อนค่ะประชุมกับจัดซื้อนะคะกำลังหาดีไซเนอร์มาเพิ่มนะคะเพื่อมาออกแบบแฟททัวร์แมนทูค่ะทุกคนเราก็เปิดรับดีไซเนอร์เรื่อยๆเลยนะคะใครที่อยากสมัครเป็นดีไซเนอร์นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ส่งพอร์ตไปค่ะที่ดูที่ Instagram Direct Message ก็ได้นะคะไปประชุมอีกที่ค่ะมาใช้เวลากับโอริโออ่านหนังสือนิทานให้โอฟังกลับบ้านมาทานอาหารที่บ้านค่ะคุณย่าทำมาให้เป็นอาหารปิ่นโตปลาแล้วก็น้ำพริกกับน้องลีโอชื่อเหมือนลีโอเลยครับมา
าสัมภาษณ์เป็นตำแหน่งคอนเทนต์โตขึ้นเจ้าม่อนของเธอจะอ้วนเท่านี้หรือเปล่าจะลดละเจ้าม่อนแต่เราเอ็นดูเลยมาสัมภาษณ์ทำคอนเทนต์ที่โรงงานนะคะตัวนี้ก็เลยให้โจทย์น้องลีโอไปนะคะลองไปเทสดูจะได้ควอนต์ครีเอทิวิตี้ต่อไปก็อาจจะไม่เห็นแล้วผมไม่ผ่านคุยงานเสร็จกลับมาบ้านเจอเจ้าอ้อนอนโป๊ไหว้ขอนมคุณแม่เพราะคุณแม่ปั๊มอยู่รอแป๊บครับผมเรียบร้อยค่ะมีหลักการนึงที่แคทตี้คิดเหมือนพี่ปอยติวิชดานะคะที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลบอกว่าผู้หญิงไม่ว่าจะสวยน้อยสวยมากสวยไม่สวยแต่ต้องสระผมไว้ก่อนให้ผมมันเป็นเหมือนแบบเส้นเบาๆพองๆผิวๆอะไรอย่างเงี้ยคือที่ก็เป็นอีกคนนึงที่เวลาสระผมแล้วจะสวยขึ้นทันทีนะคะเป็นคนไม่ชอบให้หัวมันก็เลยเนี่ยมีแชมพูที่จะแนะนำเป็นของฟิลิปบีอันนี้นะคะซึ่งเปเปอร์มินนะคะตัวนี้คือจะช่วยเรื่องผมมันได้ดีมากส่วนเนี้ยเวลาใช้คอนดิชเนอร์จะใช้เป็นเวทเลสคอนดิชเนอร์มันจะเป็นเหมือนแบบสเปรย์คือแบบไม่มีน้ำหนักไม่ใช่ครีมเพราะบางทีมันแบบเป็นแบบครีมทุกคนมันจะหนักพอมันหนักแล้วผมเส้นเล็บมันจะทำให้ผมเราไม่เป็นวอลลุ่มนะคะแล้วก็อย่างนึงแคทตี้เป็นคนบางทีใช้อะไรที่มันหนักทำให้เกิดสิวอุดตันแต่ก่อนจะเป็นที่หลังแต่พอมาใช้อันนี้นะคะก็คือไม่เป็นแล้วส่วนก็เป็นยี่ห้อเดียวกับที่พี่ได้ใช้ที่บอกว่ารักษาล้างแค้นนะคะซึ่งตอนนี้เอาเข้ามาขายให้แล้วที่ร้าน Selected by Kathy นะคะซึ่งมีราคาพิเศษถ้าใครเข้าไปในกลุ่มลับนะคะไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของฮิ้วนะคะนำเข้าถูกต้องจากออโตไลด์ดีลเลอร์นะคะทุกคนลองเข้าไปอาจจะถามแอดมินก็ได้ว่าขอทางเข้ากลุ่มลับหน่อยจะมีอะไรเป็นดีลพิเศษราคาพิเศษอยู่นั้นตลอดค่ะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดของแฟททัวร์มันทูชุดนี้ก็จะดีไซน์เป็นแนวแบบผ้าขนหนูนะจะออกไปบ้านเพื่อนนิดนึงค่ะก็รอกล่อมน้องลีโอเสร็จแล้วก็จะออกค่ะอันนี้ก็คือเป็นผิวหน้าสดหมดเลยว่าถ้าทำ TikTok อ่ะมันควรจะตั้งชื่อเป็นแบบว่าไทยๆอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่ามันดูแคชแล้วก็เข้าถึงกลุ่มทาร์เก็ตก็เลยคิดอยู่ว่าจะตั้งชื่ออะไรอะโหวต Catherine Mean Girl เฮ้ยอย่างงี้ก๊อฟ Catty เซ็กซี่มั้ยล่ะ Catty เนี่ยไปรุ่นหนึ่งล่าสุดนะคะถ่ายละครเพื่อทำการน้องต่อคือยอมชีพให้โดนสาดน้ำทุกคนอยากเห็นว่าเป็นยังไงอยากไปดูใน TikTok แปะให้เมาท์มอยกันจนถึงแบบ 5:00 น.นะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันที่3วันนี้ก็คือตื่นมานานแล้วล่ะกว่าจะปั๊มนมเอ่ยแต่งตัวแต่งหน้าเลือกชุดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะระหว่างวันผมก็ประชุมซูมไปด้วยกับดีไซเนอร์ค่ะบีฟงานกันอยู่จะบอกว่าทุกเวลานาทีเนี่ยไม่ได้แค่มีค่าธรรมดานะคะต้องมีค่าสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยซิสก็คืออยากจะให้แบบเป็นเวิร์คแวร์ที่เหมือนมีสเตทเมนต์ดีเทลบางอย่างอะค่ะสัก1จุดที่ให้มันเหมือนแบบเฮ้ยมองออกมาแล้วชุดนี้มันมีกิมมิกบางอย่างไม่ได้แบบว่าแค่เพนไปธรรมดาแต่แบบไม่ต้องแบบเยอะจัดสัก1จุดอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเก๋ๆกว่าจะได้ออกจากบ้านแต่ละวันทุกคนนานสุดก็คืออะไรรู้ป่ะคะลาลูกแม่ไปกันนะก็คือลากันไปลากันมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วกว่าจะได้ออกก็คือใช้เวลาลาประมาณแบบ10นาทีบางทีก็ไหลไปครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเวลาแบบเค้าเล่นต่อก็อ้อยแบบอยากจะเล่นต่ออะไรอย่างงี้ซึ่งวันนี้ที่จะไปทํางานนะคะก็วันนี้มีถ่าย YouTube 2คลิปนะคะเดี๋ยวรอติดตามด้วยจะพาไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมมือ2แล้วก็เดี๋ยวก็คงถ่ายคอนเทนต์ TikTok ด้วยนะคะช่วงนี้ก็คือตั้งใจเล่น TikTok มากขึ้นไปรอดูกันในช่องเดี๋ยวจะไปกลับไปบ้านแล้วก็ไปถ่ายอัปเดตบ้านน้องลีโอต่อค่ะอัปเดตบ้านน้องลีโอ 70% แล้วค่ะไม่ได้อัดเลยค่ะทุกคนก็ถ่าย YouTube เสร็จกลับมาบ้านเลี้ยงลูกปั๊มนมเล่นกับลูกอาบน้ำนะคะก็เดี๋ยวมีประชุมมีตติ้งต่อที่ออฟฟิศค่ะกำลังจะขึ้นรถไปออฟฟิศนะคะฝนก็ตกอ่ะตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะทุกคน 4:00 นเพิ่งประชุมเสร็จนะคะพรุ่งนี้รันวงการต่อค่ะวันนี้ไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายโอ๊ยหมอกลง 5:00 นคือนะคะตื่นมาป้อนนมโอ้ที่เห็นเตียงมาเป็นแบบแปลกๆเพราะว่าปูแผ่นแบบรองถ้าเกิดว่าเพื่อโอชีป้อนนมอ่ะป้อนตัวเองนะไม่ใช่มันไม่เข้าปะถูกต้องอ่ะคนเก่งเดี๋ยวแม่ช่วยอ่ะตรงแล้วป้อนต่อเลย เอาขึ้นถูกต้องHehehehe
ห้องแต่งหน้าเคลื่อนที่จ้าแม่ก็คือมาเสริมต่อรัวก็คือทุกวันนี้นะคะที่แต่งหน้าหลักก็คืออยู่บนรถวันนี้ก็ตื่น5:00 น.จ้าเจ้าลูกลีโอปลุกนะคะมาป้อนนมเสร็จช่วงนี้ติดเล่นทุกคนก็ต้องมาเล่นต่ออีกนะคะก็เลยสลบต่อนะคะถึงแบบ10:00 น.กว่าก็ต้องลุกนี่แหละแต่งตัวเพื่อไปสยามออฟฟิศที่สยามนะคะเพราะว่าประชุมงานแล้วก็ทำติ๊กตอกประชุม2 งานค่ะฝนที่สยามประชุมเสร็จไปแล้ววันนี้3ประชุมแล้วก็ถ่าย TikTok แล้วก็ไปอัฟเตอร์นูนทีที่แคมปินนะคะวันนี้ก็แน่นๆเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาเข้าประชุมพอแอนด์เคสต่อค่ะก็มีคุยกันเรื่องซองของพอดักใหม่นะคะตัวบราวนี่กรอบที่จะออกนะคะเป็นอะไรที่โรงงานเราทำอร่อยมากนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งใหม่ของตัวพัฟเมอร์แรงนะคะเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติอยากจะเอ็กซ์พอร์ตซึ่งแพคเกจจิ้งเก่ามันเป็นโฮมเมดเชลไลฟ์มันต่ำเราก็เลยจะออกแบบอะไรใหม่ๆนะคะที่เชลไลฟ์จะอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็แพคติคอลต่อการexport ค่ะเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะอ๋อแล้วก็มีเมอร์แรงจะออกรถใหม่ด้วยเร็วๆนี้อร่อยมากตอนนี้ก็มาทานข้าวกันต่อที่ร้านบ้านหญิงนะคะซึ่งเป็นร้านที่แบบไม่ได้ออกเดทกับพี่ดาเป็นร้านแรกทุกคนครั้งแรกที่ไปกินข้าวกันก็คือบ้านหญิงซึ่งเพิ่งกินกันแบบ5 อย่างเพราะเราสั่งของหวานก็จะผักโอเอลแล้วก็ข้าวเหนียวม่วงค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเลี้ยงลูกแล้วพูดแตงโม3 ครั้งโดยห้ามใส่ทำนองแตงโม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 มันยากอ่ะขายโคน้ำลายเสร็จแม่กำลังกลับบ้านนะโอ้จับมือพ่อเหรอครับงั้นแม่ไปก่อนนะครับเจอกันที่บ้านนะโอ้กลับมาแม่จ้าดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจไหมคะหมั่นไส้จริงๆเลยหมั่นไส้จริงๆเลยพ่อกลับมานี่ไม่ยอมยิ้มแบบนี้นะนี่โอเปลี่ยนทีมแล้วยังไปอยู่ทีมมัมมี่แล้วเหรอโอ้โหขอหยิกทีได้ป่ะขอพ่อหยิกทีได้ป่ะโอ้โหโอ้โหลูชิออซอแม่ใหญ่เลยอ่ะไปลูกบ๊ายบายกันบ๊ายบายก่อนนะเดี๋ยวบ๊ายบายโอ้ไปนอนกันนะคะโอ้นอนเสร็จคุณแม่อาบน้ำคุณแม่ไปชมต่ออีกร้านวงการไม่หยุดเลยตัดเต้นเอาน้องหัวน้องขยี้ตาไม่หยุดเลยไปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอ้ด้วยนะบ๊ายบาย